ทางดีดาโผอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนก็คือภายในสิ้นปีเนี้ยเดี๋ยวจะเข้าปีใหม่แล้วเนี่ยเราจะได้เห็นหรือยังว่าคอรมอรจะเคาะจะไฟเขียวไหม,มเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำเพราะก่อน<ๆ>หน้านี้ที่ประชุมไตรภาคีก็มีการประชุมกันเรียบร้อยแต่พอเข้าคอรมอรเนี่ยนายกเองก็ไม่พอใจอมีการถอนเรื่องออกไปต้องกลับไปประชุมกันใหม่เนี่ยนะฮะทีนี้ประเด็นของค่าแรงเนี่ย คนไทยมองอยังไงฮะฟังมุมมองของพี่น้องประชาชนกันหน่อยเพราะว่าใกล้ๆไปปีแบบนี้หลายคนก็ลุ้นโดยเฉพาะเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยน,นะคะเงินในกระเป๋าจะได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่านิด้าโพเข้าไปสํารวจประเด็นนี้เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมขึ้นเงินเดือนข้าราชการและข่าแรงขั้นต่าไปสํารวจมา13-15ธันวาคมที่ผ่านมา18ปีขึ้นไปทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพเลยนะคะพันสตัวอย่างถึงประเด็นเรื่องของเงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ําเงินเดือนข้าราชการมาดูประเด็นเรื่องของค่าแรงขั้นต่ํากันก่อนถามความเห็นประชาชนต่อการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําที่ตัวเลขที่ออกมาตอนแรกก็อยู่ที่ประมาณ2บาทไปจนถึง16บาทเนี่ยคิดเห็นยังไงกับการขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ําแค่ปริมาณเท่านี้เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ปรากฏว่าผลสํารวจออกมาค่ะคุณผู้ชมอันดับหนึ่งในเรื่องของประเด็นค่าแรงขั้นต่ำนะบอกแบบนี้ค่ะบอกว่า ควรขึ้นข่าแรงขั้นต่ําในอัตราที่มันเพิ่มขึ้นเท่ากันทุกจังหวัดได้ไหมอ่ะไม่ได้จังหวัดนี้เท่านี้อีกจังหวัดหนึ่งเท่านั้นได้ไหมอ่ะคือเท่ากันเท่ากันใช้ไหมโอ้อเท่ากันทั้งหมดเลยได้ไหมอันนี้คือเสียงสะท้อนนะคะ35.11%นี่มาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมต่อมา2 8 4 0กลุ่มนี้ลองลงมาเขาบอกว่าถ้าจะเกิดขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำข้าแรงขั้นต่ำอ่ะ2-16บาทมันน้อยเกินไป ขึ้นในตัวเลขนี้มันน้อยเกินไปดูเหมือนกลุ่มนี้จะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะตัวเลขตามมาเป็นอันดับที่สองแต่ก็มีบางคนเอออันนี้คะแนนไล่เลี่ยก,กับอันดับสองเลยตามมาเป็นอันดับที่สาม3 2เซเขาบอกขึ้นเท่านี้สองถึงสิบหกบาทดีแล้วเหมาะสมดีแล้วเออตัวเลขนี้โอเคแล้วทีนี้มีอีกหนึ่งกลุ่มค่ะ6.1% 8บอกว่าเวลาเนี้ยไทมิ่งเนี้ยไม่ควรไปขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหรอก นี่ก็หลากหลายอะหลากหลายความเห็นแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้น่าน่าสนใจนะ0.84ถึงแม้จะน้อยแต่คนกลุ่มนี้มองว่ายังไงรู้ไหมคะไงฮะขึ้นมากเกินไปสอาถึง16บบาทเสียงน้อยกว่ากลุ่มที่มองว่าขึ้นน้อยเกินไปเยอะ บอกว่าขึ้นน้อยเกินไปตั้งหูยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะแต่หลักๆอันดับหนึ่งอย่างที่บอกเสียงสะท้อนที่ออกมา35.1% 1้าเขาบอกว่าอยากขึ้นค่าแรงขั้นต่ําให้มันเท่ากันทุกจังหวัดเออจะมากจะน้อยอยังไงขอเท่ากันไปเลยขอเท่ากันไปเลยจะได้เสมอภาคเท่ากันทั้งหมดทีนี้มาที่เกี่ยวกับค้าราชการกันบ้างเงินเดือนค้าราชการที่มีข้อตั้งคําถามของนิดาโพที่เขาถามค่ะความเห็นของประชาชนต่อการขึ้นเงินเดือนค้าราชการกลุ่มแรก กลุ่มแรกเข้าภายใน2ปีเห็นยังไงกับการขึ้นเงินเดือนข้าราชการกลุ่มนี้ปรากฏว่าเกือบ50% 48.93%เข้ขาบอกเหมาะสมดีแล้วทำแบบนี้ดีแล้ว อันดับที่2 2 8 6 3บอกว่าควรขึ้นเงินเดือนข้าราชการทุกกลุ่มเลยดีกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มแรกเข้าหรือว่ารับราชการมานานแล้วขึ้นในเท่าเทียมกันอันนี้ตามมาเป็นอันดับสองส่วน13.6% 6มองว่าไม่ควรที่จะขึ้นเงินเดือนข่าราชการในตอนนี้ 3. 7 4เเมองว่าขึ้นน้อยเกินไป3.51%มองว่า ขึ้นมากเกินไปอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนจากนี้ด้าโพสองประเด็นเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็เงินเดือนข้าราชการนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นความเห็นหลากหลายกันนะคะทีนี้กลับมาดูเรื่องของค่าแรงขั้นต่ํากันนิดนึงนะฮะว่าหลังจากที่คอรมอมีการส่งเรื่องกลับมาทางกระทรวงแรงงานเองเดี๋ยวก็ต้องมีการประชุมตราภาคีแล้วเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าทันภายในสิ้นปีนี้ไหมล่า,าสุดทางปลัดกระทรวงแรงง,งานอย่างคุณภัยโรดโ,โชติกาสะถียนในฐานะประธานคณะกรรมการบอร์ดค่าจ้าง ก็บอกนะฮะว่าหลังจากที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีแรงงานได้นํามตินะครับออกจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้บอร์ดไตรภาคีเนี่ยกลับมาพิจารณาทบทวนใหม่ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมคอรมออีกครั้งเพื่อประกาศใช้พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่หนึ่งมกราคมนี้ล่าสุดทางคุณไพโรธในฐานะประธานบอร์ดค่าจ้างนัดแล้วฮะนัดกรรมการไตรภาคีประชุมในช่วงเช้า วันที่20ธันวาคมนี้ก็คือวันมะรืนนี้นะฮะโดยยังคงตั้งเป้าว่าจะให้คอรมออนุมัติได้ทันภายในเดือนนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2,567นะฮะทีนี้ที่เคาะไปก่อนหน้านะสำหรับคณะกรรมการไตรภา,าคีที่เคาะขึ้นตั้งแต่2ถึง16บาทไปก่อนหน้าเนี่ยจะมีการรื้อใหม่ยังไงคุณไพโรธบอกเรื่องนี้ต้องถามความเห็นของคณะกรรมการเพราะว่ามีทั้งฝ่ายข้าราชการในจ้างแล้วก็ลูกจ้าง ส่วนเรื่องของสูตรคำนวณเนี่ยคุณไพโรธก็บอกตอนนี้ประสานให้คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำสูตรขึ้นมานะฮะก็จะมีการเสนอตอนที่ประชุมบอร์ดในวันที่20ด้วยทีนี้ในการปรับสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่เนี่ยมีรายง,งานข่าวแบบนี้ฮะบอกว่าอาจจะมีการตัดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจช่วงปี63-64ถึงที่เป็นช่วงโควิดออกเพราะหากคำนวณตามสูตรค่าจ้างเดิมที่พิจารณาตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในรอบ5ปีซึ่งไปรวมช่วงที่มีโควิด19ด้วยเนี่ยอาจจะเป็นตัวถ่วงในการพิจารณานะครับแล้วบอร์ดค่าจ้างเนี่ยไม่จำเป็นต้องส่งให้อนุกรรมการกลับไปพิจารณาเป็นรายจังหวัดหรือว่าไปนับหนึ่งใหม่คือบอร์ดชุดใหญ่เนี่ยที่คุณแพร่รดบอกนัด20ทธันวาคมนี้วันเมื่อรือนี้เนี่ยสามารถพิจารณาได้เลยเพราะฉะนั้นคาดว่าน่าจะทันภายในเดือนธันวาคมนี้ในการเข้าครม แล้วก็เคาะก่อนปีใหม่ฮะเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ Nation TV มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านนี้ค่ะคุณเป็นคุณผู้ชมคุณพิชัยนะริบพภันฑ์ในฐานะที่ปรึกษาของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยมีการส่งสัญญาณนะว่าอยากจะมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำถึงแม้ว่าจะไม่ถึง400อะ แต่ควรจะใกล้400บาทมากกว่านี้หรือเปล่าโดยคุณพิชัยเนี่ยบอกแบบนี้เลยนะคะว่าอยากเห็นค่าแรงขั้นต่ําใกล้วันละ400บาทเพราะว่าถ้าเกิดไปดูย้อนไปอะค่ะค่าแรง300บาทแต่มันก็ขึ้นมากว่า10ปีแล้วนะ ปัจจุบันคุณพิชัยใช้คำนี้มันยังไม่ไปไหนเลยอยากให้คำหนึ่งว่าผู้ใช้แรงงานจะอยู่ได้ยังไงในค่าครองชีพปัจจุบันแบบนี้แล้วก็สะท้อนด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วค่าแรงขั้นต่ำอัตราเดียวกันทั่วประเทศเป็นเรื่องที่น่าจะทำได้เพราะไม่อย่างนั้นจะไปเพิ่มความเหลื่อมล้ำเพราะว่าแรงงานทำงานประเภทเดียวกันในทุกจังหวัดอะ่ะคุณพิชัยบอกถ้าเป็นอย่างนั้นก็ควรจะได้ค่าแรงค่าจ้างเนี่ยเท่ากัน นอกจากนี้การขึ้นค่าแรงจะทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้นด้วยเป็นการปรับอุตสาหากรรมไทยให้พัฒนาให้มันไฮเทคขึ้นมา แล้วก็บอกให้รอลุ้นกันค่ะว่าค่าแรงขั้นต่ำตัวเลขใหม่จะถูกเสนอเข้าคอรมอทันเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องแรงงานชาวไทยหรือเปล่าเนี่ยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของค่าแรงที่ก็มีการส่งสัญญาณต้องเรียกว่าเป็นการส่งสัญญาณออกมาจากแกนนาของพรรคเพื่อไทย<ะ>เพราะว่าเรื่องเ้ถ้ทวิเคราะห์กันในแง่การเมืองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นะดวนขัดแย้งกันหรือเปล่าระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยที่คุมกระทรวงแรง,งงานกันอยู่เนี่ยนะคะเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ อันนี้ก็ส่งสัญญาณมาบอกอยากจะให้แตะ400อะไปใกล้ๆไปแตะ400บาทเพราะว่าก็เป็นความต้องการของฝั่งคุณเศรษฐาแล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยนะครับ